สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยทุกวี่ทุกวันครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องมากมายหลายต่อหลายประการหรือเปล่าวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยกระแสข่าวสังคมไทยนั้นเนี่ยมีการจับตาครับท่านแล้วก็จับจ้องเนี่ยไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ถามยังไงหรอจ๊ะเนี่ยเฮ้ยมีการถามนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์นั้นเกิดร้าวรอยเอ๊ะไม่ใช่รอยร้าวหรือไม่ปมไหนจ๊ะเนี่ยหลังจากที่อดีตประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมบอกมาโวยนะเนี่ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ทำไมตอนนี้มีแต่พวกตาขาวถามปมไหนจ๊ะเนี่ยไม่มีใครออกมาปกป้องชวนหลีกภัยบ้างเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยกองเชียร์ประชาธิปัตย์บางส่วนนะครับท่านผู้ชมโผล่ลั่นครับท่านยกย่องชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยเป็นนายกในดวงใจตลอดการจะหาดีกว่านี้ไม่มีเอ๊ะไม่ใช่โอ้ยดีตลอดการอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านขณะที่โผล่เผยนั่นเนี่ยคนกรุงยังจำได้ครับท่านถามจำได้อะไรจ้ะเนี่ยจำได้นะครับท่านผู้ชมผลงานประชาธิปัตย์ยุคชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยยืนเหนือชี้กยศยืนหนึ่งอะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นั่นเนี่ยงงกันทั้งบางกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้ะโอ้ยหลายประการนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรต่อบ้างก็มีกระแสข่าวออกมานะเนี่ยแต่อันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่จริงไม่รู้ใครปั่นข่าวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยจะไม่มีการส่งชวนหลีกภัยลงสสปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าสสเขตนะครับท่านผู้ชมอะไรทำนองนี้สุดท้ายครับท่านปัดกันไปปัดกันมาพลวันแล้วก็ FC บางส่วนก็ได้ออกมายืนยันนะเนี่ยชวนหลีกภัยคือเสาหลักหัวต่อไม่ใช่คือเสาหลักนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติประชาธิปัตย์ไล่ชวนหลีกภัยไปพรรคนี้ก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรเหลือนะครับท่านผู้ชมกูงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยสมาชิกใหม่ประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากโดนเพื่อไทยซัดนะเนี่ยประชาธิปัตย์เฮ้ยช่วยหุบปากริ้วล้อหน่อยแล้วคนนั้นคือใครจ๊ะเต้มงคลกิจนะเนี่ยเฮ้ยมาต่อว่ามงคลกิจแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยว่าเป็นริ้วล้อสุดท้ายเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมตั้งเต้มงคลกิจครับท่านเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคคนใหม่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะมาอีกแล้วครับท่านเต้พระราม7นะเนี่ยบุกบุรีรัมย์กันเลยทีเดียวบี้ให้เพิกถอนโฉนดเขากระดง 5,083 ไร่แล้วก็เร่งเศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยทวงค่าหินเขากระดงแล้วก็เหน็บสวเยอะควรจะสร้างวุฒิสภาแห่งที่2อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากมงคลกิจนะครับท่านผู้ชมและเห็นด้วยไหมจ๊ะเรื่องนี้พูดยากนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเห็นด้วยก่อนแล้วกันครับท่านเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยอุตส่าห์ไปตามทวงที่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับรัฐมนตรีเก่านะเนี่ยหรือไม่ที่ตอนนี้โดนศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วซึ่งเป็นน้องชายของยี่ห้อยอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็งงนะครับท่านผู้ชมใครกันวะเนี่ยอ๋อสุดท้ายรู้ครับท่านไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์สยามนะเนี่ยถามแล้วเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แล้วมึงหยิบตาทำไมเฮ้ยความรักมันเข้าตาหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมเศษฝุ่นก็ไม่มีครับท่านตอนนี้ติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขนาดตอนนี้ครับท่านเรื่องของสวเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของสวตอนนี้ออกมาอีกคนนึงแล้วครับท่านหลังจากมีการบี้นั้นเนี่ยเฮ้ยกกต.ต้องรับรองอีกด้านนึงเหรอจ๊ะเฮ้ยกกต.อย่าเพิ่งรับรองอะไรประมาณนี้เขาคนนี้ก็ไปสมัครสวด้วยนะครับท่านผู้ชมก่อนจะหัวแทบมุดเมนกันเลยทีเดียวถามใครจ๊ะสนธิยาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมกูเกือบจะไปชื่นหรือไทยในธรรมอีกแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากไปโร่นะครับท่านผู้ชมโผล่หัวกระบาลครับท่านยื่นหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยเพื่อไปสมัครเป็นสว.สุดท้ายสอบตกนะครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วครับท่านสนธิยาสวัสดีบี้กกต.รับรองสว.บอกอยากจะเห็นแม่ค้าแล้วก็คนจบป.7ทำงานแล้วอะไรประมาณนี้มั่นใจไม่มีการนิรโทษคดี112ตกลงสนธิยานี่มันจะยังไงแน่วะวันก่อนออกมาก็รู้สึกว่าจะค้านหรือเปล่าวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจมาอีกแล้วครับท่านสนธิยาหลังจากสอบตกนั่นเนี่ยหัวแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวจี้กกต.เร่งรับรองอะไรประมาณนี้อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วให้แม่ค้าอะไรต่างๆนานนั่นเนี่ยเข้ามาทำงานระดับประเทศหลังบรรดาด็อกเตอร์บริหารทำประเทศวิบัติมาหลายปีมั่นใจสว.ชุดใหม่นั่นเนี่ยไม่แก้ไม่หนุนนิรโทษกรรมคนทำผิด112แน่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาจากสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและอีกคนหนึ่งใครจะเนี่ยสมชายแสวงการครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยยูทูบเบอร์ช่องเพื่อนบ้านผมนะครับท่านผู้ชมโดนสมชายสว.แสวงการเอ้ยไม่ใช่สว.สมชายแสวงการนั้นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยเขาคนนั้นคือใครจะเนี่ยช่องกิจโพสต์ Channel นะครับท่านผู้ชมแต่กิจโพสต์นั้นเนี่ยก็ยังคงออกมาประกาศลั่นครับท่านฟ้องมานะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรต่างๆนานาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามาอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าสมชายแสวงการจะมีปัญหาเรื่องสว.อย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ผมก็มั่นใจนะเนี่ยสว.ชุดใหม่ยังไงก็ต้องเก่งกว่าดีกว่าอยู่แล้วหรือไม่เพราะ
อะไรจะถึงคิดแบบนั้นเพราะอย่างน้อยประชาชนก็เลือกมานะครับท่านผู้ชมแม้ว่าประชาชนที่ว่านั้นจะต้องอายุ40ปีแล้วก็ต้องไปสมัครด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นการขีดกันประชาชนหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวไม่ให้เลือกหรือไม่แม่อาจแน่ใจสมชายแสวงการครับท่านเผยภาพชัดนะเนี่ยคุยโวไว้เฮ้ยไม่ต้องมาไล่ถามทำไมไม่รู้เหมือนกันวะเนี่ยลั่นนะเนี่ยตัวมันเองเก็บของออกไปตั้งนานแล้วโอ้ยไปได้ก็ดีอย่างโวนะเนี่ยตัวมันเองเก็บของออกไปตั้งนานแล้วเย้ยกกต.ชวนนะเนี่ยรีบรับรองสว.อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ดูหน้าดูตาแล้วนี่ประชาชนทั้งหลายขออภัยด้วยครับท่านหากใครกำลังกินข้าวอยู่ถามทำไมจ้ะเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วนั่นเนี่ยอาจจะไม่เจริญอาหารถามเพราะอะไรจ้ะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมทำหน้าอยู่แบบเนี้ยเราก็ทำไม่ค่อยเหมือนนะครับท่านเอ้ยก็ช่างมันสมชายไปก่อนครับท่านแสวงการแสวงเกินอะไรประมาณนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมึงดีเล็ดอิดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเขาคนนี้ครับท่านยังไม่หายไปไหนนั่นเนี่ยหลังจากประชาชนเรียกร้องถามหาเว้ยเฮ้ยแลมโบ้เสกสกลมึงหายไปไหนตอนนี้เว้ยเฮ้ยโผล่หัวกระบาลมาหน่อยหลังจากโอดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดนไอ้พวกจอจานอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยตบทรัพย์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าไอ้โบ้ก็โอดนะครับท่านนอนอยู่ต้องสะดุ้งตื่นนั่นเนี่ยนอนไม่หลับถามทำไมมึงนอนไม่หลับหาจะกินซาแนกหลับไม่เวนไม่ใช่โอ้ยังไม่มีเฮ้ยก็บอกว่าเนี่ยนอนอยู่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเหตุกลัวเหลือเกินในการที่จะโดนทวงไม่ใช่รีดทรัพย์อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าแลมโบ้สอเครียดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากตอนนี้คดีของไอ้พวกนักร้องต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมมันเงียบหายไปในสายลมกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะครับท่านอะไรประมาณนี้แลมโบ้เสกสกลจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากออกมาแฉแก๊งนักร้องแล้วเนี่ยอดควรนะครับท่านผู้ชมตัวแลมโบ้ก็โดนอะไรโดนข่มขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็ประชาชนถามกันมามากเหลือเกินเอ้ยตอนนี้คดีของพี่สีไปถึงไหนแล้วสีไหนแล้วจะเนี่ยสีหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมสีสุวรรณไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทำไมตอนนี้มันเงียบหายไปในสายลมเฮ้ยหรือว่าจะไม่เงียบนี่ก็ไม่รู้นะครับท่านแต่ที่แน่ๆแลมโบ้สอที่จะเครียดแล้วครับท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านปลาเกล็ดขาวอบกรอบก็ยังคงขายดีนะเป็นเทน้ำเทท่าแต่ถ้าเกิดเทใส่ปากนั่นอร่อยทันทีครับท่านราคาลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทถ้าเป็นถุงเล็กครับท่าน250กรัม140บาทไม่ใช่500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม180กรัม150บาทปลาหมึกหยองก็มีครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอด100กรัม140บาทกล้วยหอมทองนะครับท่านผู้ชมกล้วยหอมทองครับท่านอบกรอบแล้วเนี่ย300กรัม150บาทรสธรรมชาติครับท่านผลิตจำนวนจำกัดนะครับท่านผู้ชม18ล้านถุงสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขาดไปไม่ได้นะครับท่านนัทวิวโนสลิมคือเสื้ออันนี้เอาไปทำอะไรได้จ้าเอาไปใส่ได้นะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งแล้วก็มีสรรพคุณอีกอย่างนึงนะเนี่ยตอนฝนตกท่านสามารถจะเอาไปทำประโยชน์ได้ถามทำยังไงอีกแล้วกันฝนนะครับท่านแต่ไม่กันด่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่กันแดดด้วยครับท่านก็ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้ครับท่านมากมายหลายประการนะเนี่ยรวมถึงเรื่องของตู่จตุพรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ออกมาโอดควรเฮ้ยมันมีคนเถิมเกิมแล้วเนี่ยมาสั่งปิดปากตู่จตุพรอะไรประมาณนี้เราก็ไปนึกถึงตะก้ออะไรจ้าข้างบ้านผมนะครับท่านป้าผัวลุงข้างบ้านนะเนี่ยชอบเล่นเหลือเกินเล่นอะไรเล่นตะก้อนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่อย่างใดก็ได้ออกมาคุยโวนะครับท่านปลุกประชาชนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาสักทีเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้แปลงสีฟันหรือเปล่าหลังจากออกมาปูดแล้วเนี่ยด้วยจตุพรโดนปิดปากอะไรประมาณนี้วายตายแล้วเฮ้ยประชาชนหลายภาคส่วนก็เหลือเกินแล้วเนี่ยออกมาถามนะครับท่านเฮ้ยทำไมจะต้องปิดปากมึงด้วยว่าเนี่ยขนาดปากตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมยังทำพลาดมาหลายครั้งเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั่นเนี่ยผมได้ยินแล้วก็สะเทือนใจต้องคอมเมนต์ไปถามนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกด enter ปากเขาก็บอกว่าโอ้เหมือนกับว่ามีปากไว้แพร่มอะไรประมาณนี้เราก็ไม่เข้าใจอีกแล้วนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครจะไปปิดปากมันนะครับท่านผู้ชมขนาดปากของตัวมันเองนี่ยังไงนั้นเลยทายผิดหลายครั้งลวดอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเป็นผมนี่คงจะต้องไปหั่นปากทิ้งแล้วหรือไม่มีในข่าวนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้จตุพรมันจะโดนปิดปากหรือจะเผยปากอ้ากว้างนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่เขาคนนี้ครับท่านดูเหมือนตอนนี้จ่องมาตัดพ้อเป็นพิเศษนะเนี่ยโอดท้อแทบจะมุดตุ่มไม่ใช่มุดตุ่มยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะดูขนาดแล้วจัดใหญ่กว่าตุ่ม
เสรีวงมนทาครับท่านตอนนี้นะเนี่ยพั่มเพ้ออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากออกมาตัดพ้อเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของประเทศไทยถึงได้นักการเมืองที่โกงแล้วก็คนก็ยังหันไปเลือกอีกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยประชาธิปไตยนั่นเนี่ยคนจะเลือกอะไรก็เลือกไปเถอะแล้วยังไงต่อจะเนี่ยเฮ้ยดร.เสรีก็เคยออกมาไม่ใช่เหรอถามออกมาทำอะไรออกมาเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมในม็อบกปปส.ตอนนั้นตอนนั้นผมก็นั่งนึกนะเนี่ยเฮ้ยประเทศนี้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันวะเนี่ยกูต้องมาเจอคนพวกนี้เป่านกหวีดมีหรือไม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะมีในความคิดของบรรดาประชาชนทั้งหลายถามมึงรู้อีกแล้วนะเนี่ยอ่านใจเก่งเหรอบอกไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาพั่มเพ้อละเมอควรไอ้เราก็อยากจะถามกลับไปเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ย 300,000 เสียงที่นายเสรีวงศ์มนทาเคยออกมาประกาศลั่นหรือไม่นะครับท่านซึ่งอันนี้ผมยังไม่เชื่อนะเนี่ยแต่ก่อนถามมีเรื่องอะไรอีกแล้ว 300,000 เสียงในกทม.มีมาตรฐานมากกว่า10ล้านเสียงต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านอันนี้พูดให้ฟังนะเนี่ยว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อแล้วยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนี่ 300,000 เสียงของพรรคพวกดร.เสรีไม่รู้ตอนนี้จะเป็นดาวล่วงแล้วก็ไปพ่วงลงเมนกันหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่มีเขียนบอกนะครับท่านก็มาตัดพ้อนะเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของประเทศไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านพ่อเลยผมก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อปี57เฮ้ยออกไปเป่านกหวีดกันอีกแล้วนะเนี่ยไอ้พวกสลิ่มนกหวีดกปปส.ทั้งหลายเวรกรรมเหลือเกินจะไปตรงนั้นจะไปตรงนี้ก็ไม่ได้จะไปแจ้งวัฒนะก็ไม่ได้อีกนะครับท่านผู้ชมไอ้บุดด้าฟรีดอมมันปิดกวยถนนครับท่านขยับก็ไม่ได้มีเรื่องนะเนี่ยกูก็งงเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ก็โอ้โหโดนคดีกันไปหลายคนนะครับท่านศาลตัดสินอะไรประมาณนี้ก็ต้องลุ้นครับท่านว่าศาลฎีกาจะตัดสินออกมาเป็นอย่างไรสำหรับคดีกปปส.ตอนนี้รอดจากการเป็นกบฏครับท่านเหลือแค่ยุยงปลุกปั่นอะไรทำนองนี้มากมายเหลือเกินครับท่านขณะเดียวกันสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเนี่ยหลังจากแตกหักกับชวนหลีกภัยของผมนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยก็โผล่ออกมากรีดครับท่านสุเทพเอ้ยไม่ใช่ลุงกำนัดไม่ใช่อีกแล้วกำนันกำนันเฮ้ยเคยอยู่ประชาธิปัตย์ออกจากประชาธิปัตย์ไปเนี่ยแล้วก็หันมาต่อว่าประชาธิปัตย์แบบนี้ไม่ต่างจากการต่อว่าบุพการีตัวเองอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ก็มองได้เป็นหลายส่วนนะครับท่านผู้ชมส่วนนึงก็เห็นด้วยกับชวนหลีกภัยครับท่านเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายภาคส่วนนะเนี่ยออกไปแล้วก็ต่อว่าพรรคการเมืองเก่าและเป็นอย่างไรต่อจ๊ะพี่แต่ประชาธิปัตย์นี่ผมไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมว่าจะเชียร์ใครสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะยุนะครับท่านยุเอ็มพูฟันตีกันครับท่านสนุกสนานเหลือเกินกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้เราจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านอดีตเด็กชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยออกมาโวกลั่นนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยประชาธิปัตย์มีแต่ขี้ขาดตาขาวหรืออย่างไรทำไมไม่โผล่หัวกระบาลมาปกเอ้ยไม่ใช่ทำไมไม่โผล่มาปกป้องชวนหลีกภัยกันบ้างโวลั่นนั่นเนี่ยถ้าตัวมันเองอยู่ในสภาจะปกป้องสุดชีวิตกันเลยทีเดียวแต่ทำไมไม่ปกป้องจ๊ะเสือกสอบตกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลาออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยลงสอสอบ้านตัวเองแม่มึงเอ้ยคนก็ยังไม่เลือกเลยนะครับท่านสำหรับคนที่อยากจะปกป้องชวนหลีกภัยของผมก็เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านบ้างก็ออกมาบอกนะเนี่ยคนใต้ต้องเลือกชวนถ้าไม่เลือกล่ะจ๊ะก็ถือว่าเนี่ยทรยศชนชั้นตัวเองหรือเปล่านะครับท่านอันนี้สำหรับบรรดาแฟนคลับบางส่วนนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรอย่าไปยึดติดนะครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเลือกครับท่านหรือท่านจะเลือกนั้นก็ได้แล้วก็ไม่มีใครทรยศชนชั้นตัวเองนะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติต้องเลือกชวนแล้วก็เป็นต้องทรยศชนชั้นตัวเองนี่ก็น่าจะทรยศนะครับท่านเลือกกันได้เผื่ออะไรประมาณนี้ไม่มีนั้นเนี่ยอย่าไปพูดแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมในหัวชวนนั้นเนี่ยย้ายผมได้เข้าสภากันเลยทีเดียวผมนี่แหละจะเป็นคนไปปกป้องถูกป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบางทียกมือนะเนี่ยท่านประธานไอ้คนนั้นมันต่อว่าชวนของผมอีกแล้วถามต่อว่าเรื่องอะไรต่อว่าว่าเนี่ยมึงขออยู่ได้ถามขออะไรอีกแล้วขอถนนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อุ้ยก็อย่าไปต่อว่าเขาเลยครับท่านให้เขาได้มีชีวิตไว้อะไรวะทวงถนนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขอให้ชวนหลีกภัยของผมอายุยืนยาวต่อไปอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสัก500ปีมันจะทุกข์กว่าเดิมไม่วันเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์ไม่เร่งด่วนแจ้งเข้ามาหรือจะเร่งด่วนไม่อาจแน่ใจเอาละเว้ยกกต.สงขลาพบอดีตผู้สมัครสว9คนนั้นเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดรอเอกสารจากศาลเตรียมฟันอาญานะครับท่านโดยถ้าเกิดหน้าไม่ขาวหลังไม่ขาวนี่อย่าเที่ยวได้แพร่มไปเลยนะครับท่านเอ้ยไม่ใช่อย่าเที่ยวได้ตะแร็ดแต๊ดไปเลยถามไปไหนจ๊ะเนี่ยไปสมัครสวนะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนขุดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านบางคนวางทรงมาดีนั้นเนี่ยต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยไปสมัครสวครั้งเดียวยับเยินคาเมนกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยเจอขุดนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไม่ได้ไปเลือกตั้งไอ้บางคนก็อย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมากมายก่ายกองครับท่าน
แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมขณะตอนนี้ครับท่านเป็นเรื่องราวดราม่าบานปลายไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเรื่องของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งครับท่านเจ้าของเพจเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งทำการต่อสู้กับแก๊งเชื่อมจิตมาอย่างเนิ่นนานนะครับท่านโดนออกมาแฉอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยคุณต้นอ้อไม่มีส่วนอยู่แล้วในเรื่องที่มีเพื่อนสนิทชิดเชื้อออกมาแฉเรื่องการขายวุฒิการศึกษาปลอมหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะเนี่ยแล้วมึงหยิบตาอีกแล้วโอ้ก็ต้องหยิบตาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมันถนัดครับท่านถ้าเกิดไม่หยิบตาแล้วจะทำอย่างไรดีเอ้ยทำไมวันนี้ทำได้วะเนี่ยเออกระดกตาเอ้ยไม่ใช่จักคิ้วข้างเดียวก็ทำได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงจะโชว์ทำไมมันเป็นความเป็นปมในวัยเด็กนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ก็ไม่รู้ว่าปมอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนึกคำพูดไม่ออกครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้คำพูดร้อยโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดกลับมาแล้วครับท่านหลังจากใช้เวลาชั่วนาตาปีนะเนี่ยจัดม็อบก็ยังหลอมแหลมนะครับท่านผู้ชมคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์ครับท่านหน้าด่านหน้าเดินนะเนี่ยโอ้ยมันเงียบนะครับท่านผู้ชมไอ้หมอวลงก็ไปขึ้นเวทีม็อบคปท.พี่น้องสู้ไม่สู้ไอ้พวกแก่ๆข้างล่างสู้ไม่สู้ไอ้ควายไม่ใช่โอ้ยไม่มีอีกแล้วตอนนี้สอลำบากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าฝนปีนี้นั้นรู้สึกว่าฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษครับท่านไม่รู้ว่าม็อบนี้นั้นจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่มาอีกแล้วเอาแล้วเอาอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เขียนว่าเอาแล้วเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังกูต้องตกใจตามไหมวะเนี่ยแกนนำคปท.ครับท่านเสนอหน้าโผล่หัวกระบาลนั่นเนี่ยยื่นปากเผยอ้ากว้างครับท่านเผยเรื่องใหญ่งานนี้มีอีกแล้วอยู่ดีๆความจริงก็ปรากฏปมทักษิณชั้น14อะไรประมาณนี้สะใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสะใจเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่เห็นในพวกม็อบออกหักสักกระเบือนี้นะครับท่านผู้ชมออกมาดิ้นพ่านอะไรประมาณนี้โดยโอ้ยผมต้องเป็นปฏิปักษ์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนั่นเนี่ยสำหรับไอ้พวกม็อบหอกเวียนนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านก็มาอีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมนายพิชิตชัยมงคลครับท่านหลังจากที่อะไรวะสมณะโพธิลักษ์โพธิเลิกอะไรสักอย่างนึงจำชื่อมันไม่ได้ขออภัยไปด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ชีวาวายไปแล้วนั้นนายคนนี้ก็ได้ประกาศนะครับท่านผู้ชมขอยุติการนำอะไรประมาณนี้สุดท้ายไม่รู้ว่าไปรอดหรือไปไม่รอดกลับมานำอีกก็ได้โผล่หัวกระบาลครับท่านอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้แต่ก็อะไรวะเรื่องใหญ่สิครับอย่างนั้นอย่างนี้เสรีพิสุทธิ์เดินทางไปพบทักษิณชินวัตรที่ชั้น14แล้วทักษิณขอให้ถอนฟ้องเศรษฐาแสดงว่าทักษิณมีสติสมบูรณ์ไม่ได้ป่วยหนักติดเตียงอ๋อก็ตามจิกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆกูสะใจเหลือเกินครับท่านสำหรับข่าวแบบนี้นั่นเนี่ยเห็นไอ้พวกหอกหักสักกระเบือนี้ออกมาดิ้นนะครับท่านเอ้ยก็เป็นที่ดีใจนะครับท่านผู้ชมดีใจสำหรับใครจ้าไม่รู้เหมือนกันครับท่านตอนนี้ผมน่าจะเป็นโรคซาดิสเล็กน้อยถึงบานกลางแต่ที่แน่ๆเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแต่เอาอะไรไม่รู้นะเนี่ยอดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศนะครับท่านน้องคนอื่นก็โดนด้วยชัดชาติให้ออกทันทีอะไรประมาณนี้อดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางจุดๆนะครับท่านผู้ชมทางเพศน้องคนอื่นก็โดนด้วยร้องเรียนแล้วเรื่องไม่คืบหน้าชัดชาติสิทธิพันธ์รับให้ผู้บริหารหืดลาออกทันทีอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ไม่เปิดชื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าผู้บริหารหืดนี่มันชื่ออะไรถามทำไมล่ะจ๊ะจะได้เอาออกมานะครับท่านผู้ชมชี้แจงแถลงเรียนไขอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังหาข้อมูลไม่ค่อยพบครับท่านก็มีนางสาวเอนามสมมุติอะไรประมาณนี้ออกมาเราก็ไม่รู้ทำผือดีนะเออว่าเฮ้ยใช่ลืมเฮ้ยดร.เสรีตอนนี้โอดควรนั่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนั่นเนี่ยเสรีวงมนทาอาจจะคาราคาซังนะครับท่านเฮ้ยทำไมสลิมแตกความสามัคคีนะเนี่ยเฮ้ยมึงฟังกูสิว่าเฮ้ยนี่กูพูดอยู่เนี่ยเสรีนั้นเนี่ยมีหรือไม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมสาธิตให้ดูตีไม้เมื่อกี้ดังเกินไปขออภัยครับท่านดร.เสรีรู้สึกว่าอาจจะเจ็บปวดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วคนที่ตัวเองสนับสนุนก็ดันไม่สามัคคีกันนะครับท่านผู้ชมไม่สามัคคีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดปรากฏการณ์สลิมแตกนะครับท่านผู้ชมบ้างก็สลิมเดือดครับท่านพ่ายแพ้ยับเยินคาบ้านกันเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ทางการลานผู้ว่าหรืออะไรก็ช่างกันมันไปก่อนแต่อันนี้มาอีกแล้วครับท่านศาลอาญาสั่งจำคุกบังเอิญน้องบังเอิญนะครับท่านผู้ชมคดีพ่นกำแพงวัดพระแก้ว1ปีแล้วก็ให้ริบกระป๋องสีของกลางตาฝาดป่ะวะศาลอาญาสั่งจำคุกบังเอิญพ่นกำแพงวัดพระแก้ว1ปีไม่รอลงอาญาแต่คำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3จำคุก8เดือนให้ริบกระป๋องสีของกลาง
ไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเจอข่าวนี้เข้าไปครับท่านก็ลิฟต์กระป๋องสีไปเป็นที่เรียบร้อยว่าไม่รู้ว่าจะทำผือดีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังคงภูมิใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้ย FC แห่ชื่นชมนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครดีเท่าชวนหลีกภัยอีกแล้วนะเนี่ยผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับท่านเป็นคนดีสีสยามกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์จะมีอีกมั้ยนะเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ออกมาปกป้องนายชวนนั้นผมจะไม่ยอมอีกแล้วแล้วจะทำอย่างไรไม่ยอมก็มาสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะฟิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆโอ้ยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้กำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม